ประกอบที่สำคัญของเรานะคะคือดินนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูแหล่งผลิตกันค่ะนะคะดินอันนี้เราซื้อมาเป็นคันรถนะคะแล้วก็เอามากองทิ้งไว้ดินที่ได้มานะคะเราจะเอามาทุบตอนแรกจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นก้อนเราต้องนั่งทุบดินให้ละเอียดก่อนนะคะก่อนที่จะผสมส่วนผสมต่อไปใบช้ำชาหมักนะคะหมักกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมักไว้ประมาณ1อาทิตย์เราจะนำใบช้ำชานะคะไปผสมทำดินพร้อมปลูกกันค่ะส่วนประกอบที่สำคัญนะคะก็คือมูลไส้เดือนนะคะอันนี้ผ่านการเลี้ยงมาประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวแวะหาดูนะคะเราจะใช้หลังจากที่เราเลี้ยงประมาณ1เดือนนะคะแล้วนำมาร่อนแยกมูลไส้เดือนและไส้เดือนออกค่ะส่วนผสมของดินนะคะจะมีแกบดิบนะคะแกบดิบนี่จะต้องผ่านการหมักก่อนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเราหมักกันไปยังไงนะคะแกบดิบตัวนี้นะคะเราจะหมักไว้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะนะคะ1อันนี้นะคะ1องค์ที่เราใช้ก็คือตอกแกบ1กระสอบเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยค่ะขวดขนาด500 ml นะคะหมักทิ้งไว้7วันนะคะก่อนที่เราจะมาทำเป็นส่วนผสมในการผสมดินพร้อมปลูกมูลไส้เดือนแกบดำนะคะเราก็จะใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของดินเช่นกันนะคะเราจะใช้อัตราส่วนแกบดำ2ส่วนดิน1ส่วนแกบขาวครึ่งส่วนนะคะดินพร้อมปลูกผสมมูลไส้เดือนนะคะก็จะมีแกบดำดินใบช้ำชาหมักแกบขาวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหลักนี้หลักหน้าหน้าเออหลักนี้ไว้ข้างบนเออแล้วตัวใบช้ำชาI
แถมเนี่ย5บัวใช่มั้ยนี่4บัวแล้วนะรวยมากรวยมากรวยมากรวยดิรวยมากแม่ไอ้เขารู้อยู่ไหนหรอก